ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเล่นท่าซิทอัพเนี่ยยังเล่นไม่ได้และเล่นไม่โดนนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นแล้วปวดหลังบางคนเล่นแล้วก็อาจจะไม่โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานี้ให้ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ท่าซิทอัพเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันแล้วนะครับผมเพราะว่ายิ่งเล่นนะครับอาจจะยิ่งปวดหลังนะครับเพราะว่าท่านี้นะครับมันมีแรงกระแทกค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เล่นไม่เป็นมันจะโดนที่กระดูกสันหลังของคุณนะครับแล้วก็จะเจ็บหลังนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเล็กตัดแอปโดมินิสนะครับคือกล้ามเนื้อซิกแพคของคุณเนี่ยให้ขึ้นและโดนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นท่าครันช์ดีกว่าครับผมซึ่งพอพูดถึงท่าครันช์เนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้อีกเพราะว่าไม่สามารถที่จะม้วนตัวขึ้นมาได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะพยายามม้วนตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังของคุณเนี่ยกลับว่าตรงขึ้นมาเลยเป็นลักษณะนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมเล่นยังไงเนี่ยมันก็อาจจะเล่นไม่โดนนะครับผมและผลเสียที่ตามมาก็คือคุณอาจจะปวดหลังด้วยซ้ำครับซึ่งวิธีแก้นะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันหลักๆเลยนะครับคือ1นะครับผมคุณต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องคุณหรือว่ากล้ามเนื้อ rectus abdominis ให้ได้นะครับและ2นะครับหลังด้านล่างคุณนะครับมันเกิดอาการตึงมันเลยไม่สามารถที่จะม้วนตัวขึ้นมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้2อย่างนี้นะครับหลักๆและวิธีที่1นะครับคือคุณนะครับจะต้องฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องคุณเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นนะครับให้สามารถที่จะโฟกัสได้ม้วนตัวได้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับคือบอร์ดนะครับผมซึ่งเป็น stability board นั่นเองครับผมท่านี้นะครับเขาจะเรียกว่า stability ball crunch นะครับผมท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่สามารถที่จะม้วนตัวขึ้นไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะเก่งท้องได้นะครับผมแนะนำว่าให้คุณนะครับลองหาซื้อมาดูได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเล่นเป็นลักษณะนี้ครับเวลาเซตนะครับผมให้ขาของเราเนี่ยตั้งฉากกับพื้นเป็นลักษณะนี้นอนตัวของเราเนี่ยให้ระนาบกับพื้นนะครับผมให้ตัวของเรานะครับตั้งฉากเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเอามือประสานไว้ที่หัวนะครับผมจากนั้นทำครั้งเป็นไหมครับว่าท่านี้เนี่ยมันจะม้วนตัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมยืดออกนะครับแล้วครั้งขึ้นมาและเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับซึ่งท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นให้ได้ผลนะครับผมแนะนำว่าให้เล่นจำนวนครั้งอยู่ที่15-20ครั้งนะครับผมต่อ1เซตนะครับผมและพักระหว่างเซตนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อาจจะอยากเพิ่มความแข็งแรงให้ได้เร็วๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้เล่นจำนวนเซตเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองครับคุณอาจจะเล่นเป็น4เซต5เซตหรือ6เซตก็ได้นะครับผมแต่ที่สำคัญของท่านี้นะครับคือคุณเนี่ยจะต้องพยายามที่ม้วนตัวนะครับผมแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเวลาที่คุณม้วนตัวขึ้นมานะครับเล็กตัดแอปโดมินิสของคุณเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับและข้อที่สองนะครับคือคุณจะต้องยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างคุณนะครับเพราะว่าหลังด้านล่างคุณเนี่ยมันตึงมันเลยไม่สามารถที่จะม้วนตัวขึ้นมาได้นะครับผมโอเควิธีการยืดหลังนะครับง่ายมากครับนอนลงมาเป็นลักษณะนี้นะครับเอาเข่านะครับชูขึ้นเอามือของเราสอดใต้เข่าของเรานะครับจากนั้นดึงเข่านะครับเข้าหาบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมพยายามอย่ากดลงนะฮะแล้วค้างไว้20วินะครับผมจริงๆแล้วนะครับท่ายืดกล้ามเนื้อหลังนะครับไม่ได้มีแค่ท่านี้เพียงท่าเดียวนะครับยังมีท่าอื่นๆอีกตั้งมากมายนะครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่คุณสามารถที่จะนอนบนเตียงแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับนอกเหนือจากคลิปนี้นะครับเรายังมีคลิปอื่นๆอีกตั้งมากมายนะครับที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและโภชนาการที่ถูกต้องนะครับผมที่จะช่วยทำให้คุณนะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ฟิตดีไซน์ด้วยนะครับ